ความคืบหน้ากรณีชายวัย46ปีลูกชายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขสันติพร้อมพัฒน์ดื่มสุราแล้วขับรถชนแผงเหล็กล้มไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ก่อนที่จะควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.ประชาชื่นดำเนินคดี2ข้อหาคือขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นและฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานจราจรที่สั่งให้มีการทดสอบว่าผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือเมาอย่างอื่นเหตุเกิดเมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมานั้นล่าสุดนายประยุทธ์เพชรคุณโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเปิดเผยความคืบหน้าเรื่องนี้ว่าวันนี้พนักงานอัยการสำนักอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง1ได้ยื่นฟ้องนายพาณิชย์พร้อมพัฒน์ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นและฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานการจราจรที่สั่งให้มีการทดสอบว่าผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือเมาอย่างอื่นด้วยวาจาต่อศาลแขวงพระนครเหนือโดยนายพาณิชย์พร้อมพัฒน์จำเลยให้การรับสารภาพตลอดทุกข้อกล่าวหาศาลพิพากษาแล้วเห็นว่าจำเลยกระทำผิดจริงตามฟ้องพิพากษาจำคุก4เดือนปรับ 8,000 บาทจำเลยให้การรับสารภาพคงจำคุก2เดือนปรับ 4,000 บาทโทษจำคุกให้รอลงการลงโทษ2ปีและให้รายงานตัวคุมประพฤติ1ปีพักใบอนุญาตขับขี่6เดือน